สวัสดีครับกลับมาพบอีกครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับวันนี้เราจะพูดถึงรอบ่โบราณหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคานเดี๋ยวดูตัวอย่างหลวงพ่อเงินรอบโบราณวัดบางคานก่อนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับลักษณะที่ลงหนังสื่อนะครับองครูด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู หลวงพ่อเดิมด้วยเหมือนกันนะครับขออนุญาตนะครับจะเปิดตําราก่อนนะขออนุญาตนะครับอันนี้หลวงพอเดิมจะเป็นหล่อบโบราณรุ่นแรกนะฮะเป็นวัดแรกที่ท่านอยู่ก็คือวัดน้องหลวงนะครับวัดน้องหลวงก็มีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมเนีฐานฐานสูงกับฐานเตี้ยน,นี่อันนี้เป็นฐานสูงนะฮะอันนี้พอเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเนื้อ หลวงพ่อกันนะครับนี่อันนี้พิมพ์พอเดิมวดน้องหลวงนะฮะฐานสูงนะครับฐานสูงนะครับดี๋ยัะบอกอันนี้ก็เป็นพอเดิมเหมือนกันแต่น,นี้ฐานเตี้ยนะฮะสังเกตได้ที่ไหนก็คือดูที่ฐานนะที่ฐานแล้วก็ที่หน้าจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับที่ฐานและที่หน้าจะไม่เหมือนกันที่ฐานของ ที่ฐานที่ฐานเราจะดูได้อันนี้ผมมีทั้งฐานเตี้ยฐานสูงนะฮะมีวางไว้หมดแล้ววันนี้จะให้ดูเนื้อหลวงพ่อเดิมทั้งฐานเตี้ยและฐานสูงให้ดูเนื้อกับหลวงพ่อเงินเปรียบเทียบกันนะครับคือลักษณะการการพิจารณาหลวงพ่อเดิมเนี่ยพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับพิจารณาอย่างไรบ้างก็คือหน้าของท่านจะไม่เหมือนกันคือฐานเตี้ยเนี่ยฐานเตี้ยเนี่ยเหมือนกับผลมะตูมแต่ฐานสูงเนี่ยน่าจะเหมือนรูปไข่เพราะฉะนั้นแตกต่างกัน แล้วอีกอย่างคือฐานเตี้ยเนี่ยฐานเตี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะของหลวงพ่อเดิมเนี่ยฐานเตี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีฐานเนี่ยตรงฐานเนี่ยโทษนะครับฐานเตี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยบางองค์เนี่ยโทษนะครับขอชี้นิดนึงบางองค์จะมีฐานตรงเนี้ยเนี่ยบางองค์จะมีแล้วก็มีอุดกิ่งไว้นะฮะแล้วก็มีอุดกิ่งไว้นะฮะแต่บางองค์ ในตำราที่ที่ผมให้ดูจะไม่มีนะตรงนี้จะไม่มีนะฮะแต่ว่าผมไปศึกษาเชิงลึกว่ามีนะเข้า google แล้วหาดูมีจะมีจะจะมีตรงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีเห็นไหมฮะแรกผมก็คิดว่าองค์นั่นแต่ผมดูเนื้อลำถึงไงแล้วพอมาดูปุ๊บอ่าในตาใน Google ข้อมูลมีอยู่นะฮะแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยฐานด้านหลังเนี่ยในฐานเตี้ยนะครับแล้วก็จานเนี่ยยืนยันชัดเจนได้เลยดูที่จานโทษนะครับ อันนี้จบจบที่จานได้เลยครับจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยเนี่ยจานชัดเจนอันนี้จานพระเดิมนะเนี่ยลอยจานและสองตัวจานจะและ้วโทษนี้สององค์เนี่ยจานจะเหมือนกันนะครับลักษณะของจานหรือพระเจ้าอมโลกอะไรเงี้ยหรือว่าพุดซ้อนเนี่ยพุดซ้อนเนี่ยหรือว่าเ,อา,เาเรียกจานเนี่ยจารอพุดซ้อนเนี่ยจะเหมือนกันนะครับ ดูโดยจานจะเหมือนกันนะครับก่อนจะเข้าเดี๋ยวผมจะเข้ารายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับตอนดูโทษน,นะครับขอ,อยาตนะเปรียบเทียบให้ดูนะครับขอญาตนะครับเดี๋ยววายนิดเองอ่ะให้ลอยจานใหม่เห็นไหมฮะเนี่ยฝุดซ้อนหรือตัวจานเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม Promet. ถ้าจำตรงนี้ได้นอกจากจำฟุตซ้อนได้เนี่ยตัวจานได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ ة, dafür, ่งอย่างที่เป็นตําหนิที่ดูได้นะนอกจากพิมพ์แล้วนะฮะเนี่ยดูรอยจานได้เลยฮะเนี่ยเหมือนกันกกรันตีได้เลยเหมือนกับการดูเพราะเงินหนึ่งเนี่ยดูโค้ดดูโค้ดจบจบที่โค้ดได้เลยอันนี้ก็จบที่ที่รอยโค้ดเหมือนกันอันนี้ก็จานนี่ก็เหมือนกับตัวโค้ดเหมือนกันนะฮะเนี่ยเหมือนกับโค้ดเหมือนกันเนี่ยตัวฟุตซ้อนหรือพระเจ้าหรือจะเรียกง่ายๆคือพระเจ้าอมโลกเนี่ย น,น,นี่ย shelter, กยเย็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวฟุตซ้อนเนี่ยเหมือนกันตัวจานเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมง่ายๆตัวจานไหมตัวร่องร่องเท่ากันปกติแล้วเนี่ยตัวสองอันเนี้ยจะต่างกันตัวเนี่ยฐานเตี้ยกับฐานสูงเนี่ยขออนุญาตนะครับปกติฐานเตี้ยเนี่ยฐานเตี้ยคือตัวเนี้ยฐานเตี้ยองค์เนี้ย บางครั้งบางองค์ก็โชคดีก็จะมีกิ่งด้วยแต่บางครั้งเนี่ยก็จะไม่มีตัวจานจะหายากที่ที่มีจานอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าโชคดีที่ผมมีมีจานมายืนยันนะฮะบางองค์ไม่มีจานนะฮะแต่ว่าดูเนื้อเป็นหลักว่าอย่างน้อยก็เออเนื้อถือว่าถึงก็โอเคจบแล้วอ่าส่วนองค์นี้บางครั้งอ่าโทษทีแล้วก็บางครั้งก็มีกิ่งฐานเตี้ยเนี่ยแต่ฐานสูงเนี่ยจะไม่มีกิ่งนะฮะฐานเตี้ยฐานสูงไม่มีกิ่งแต่ถ้ามีแต่ส่วนมากจะมีจานแต่ดูเนี่ย จะมีจานมีจานโทษนะครับจะมีจานแต่ไม่มีกิ่งนะฮะฐานสูงแล้วเนี่ยต้นหลังเนี่ยาฐานเตี้ยทั้งสูงดูได้เลยฮะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมความสูงต่ําจะต่างกันเห็นไ,ไหมครับอ่าเห็นไ,ไหมแล้วหน้าก็จะไม่เหมือนกันหน้าฐานเตี้ยเนี่ยออกไปอมเนีไไ่ยเห็ไหนไหมผลมะตูมเห็นไหมเห็นไหมหน้าฐานเตี้ยไปทางผลมะตูมไหมเห็นไหมผลมะตูมตัวเหมือนไข่ส่วนฐานสูงนี่จะเหมือนไข่เห็นไหมไข่ไก่ฮะเปรียบเทียบง่ายๆ ไข่ไก่หรือมายงชิดก็ได้อย่างนั้นก็ได้คล้ายๆกันนะฮะเห็นไหมเนี่ยแต่นี้มันพระพระผ่านการใช้นะฮะวันณะของพระเนี่ยจะออกไปส่วนมากจะเป็นลักษณะที่เสียนที่เขาเล่นเล่นกันดีกว่าแล้วแต่แต่แต่เป็นผมเนี่ยผมผมขอเป็นของแท้จบหมดะฮะเป็นของแท้จบหมดส่วนมากจะมี3วันณะวันณะคือวันณะของผิวทองเหลืองไปทางอ่าเขาเรียกภพยภพยเงินที่เขาเล่นกันนะฮะจะชอบภายเงินจะมีราคาสูงมากนะฮะแล้วก็ ไปแก่ไปทางภายพายทองเหมือนกับน้ำทองคำะฮะเพราะว่ามีส่วนผสมบางครั้งมีทองคาผสมด้วยทองคำเนี่ยมีส่วนผสมผสมในในในการหลอดหล,ลอดด้วยนะฮะทองคําเป็นธาตุบริสุทธิ์แต่ทองเหลืองนะจะมีแร่แร่ของออสังกะสี แล้วก็มีทองแดงผสมนะฮะที่จะเป็นทองเหลืองแล้วก็บางครั้งมีเงินเข้าไปด้วยไงถึงเป็นภายเงินภายผสมผสมเงินไปด้วยถึงมีออกลักษณะภายเงินนะเป็นขอบขอบตามซอกหลักแร้นะฮะอันนี้เรื่องของวันณะของการดูหลวงพ่อเงินนะไอ้ท้อีจะสับสนถ่ายหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะฮะวันณะของหลวงพ่อเดิมนะฮะลักษณะการดูหลวงพ่อเดิมนะฮะผิวผิวโลหะก็จะออกไปทางลักษณะให้เพื่อนจําไว้หนึ่งคือไปทางวันณะออกไปทาง ภายเงินอ่อายเงินนะฮะอันที่2ก็คือวันนะออกไปทางอ่าเขาเรียกภายมีภายภายทองคําผสมตามซอกลักแร้ตามซอก,กแร้ตา่ตางๆตามเนี้ยนอกจากภายเงินภายทองคําแล้วเนี้ยบางองค์อ่าอ่าน้ยาเจอน้ำดาน้ํายาลมดากัดดำฮะน้ำยาลมดํากัดดําไปก็จะมีออกดําๆนะฮะเปื้อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะฉะนั้นมี3วันนะ แต่วันนาที่แพงที่สุดคือวันนาที่ออกไปทางอมเงินนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผิวทองเหลืองอมอมไปทางแบบพายเป็นลักษณะประกายประกายไปทางอมสีขาวนะฮะอมสีขาวเป็นอมเงินนะครับเ,เพื่อนๆลองดูลองดูนะฮะลองศึกษาดูนะครับนะะจะมี3วันณะอันนี้สร้างเมื่อปี 2- 4งสี่สองสจนะฮะสองส่ 70, จะอ่อนกว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนี่ 2- 4งส 51นะครับออประมาณสัก19ปีนะครับสิปีเดี๋ยวผมจะให้มาดูในเรื่องของโลหะดูโลหะด้วยนะฮะเราดูซิว่าโลหะเนี่ยประมาณ90กว่าปีเนี่ยเกกว่าปีไม่ถึงร้อปีเนี่ยแตกต่างกับหลวงพ่อเงินร้อยกว่าปีแตกต่างอะไรนี่ประมาณสัก94ปีนะฮะนะแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวอันนี้ดูเห็นไหมหลอโบราณสิ่งที่ต้องมีไหมเห็นไหมครับสิ่งที่ต้องมีคืออะไรเห็นไหม ผิวผิวไฟผิวไฟแล้วก็คาบขี้เบ้าเห็นไหมฮะภาพขี้เบ้าแล้วก็ตามุง้งเห็นไหมเห็นไหมตามุ้งมีทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้งคู่เลยไหมทั้งสององค์เลยไหมตามุง้งเห็นไหมทั้งคู่เลยนี่เห็นชัดหน่อยทีนี้จะมีมากมีน้อยแล้วแต่แล้วแ,แ,แ,แต่แต่ละองค์ที่ปรากฏขึ้นนะนี่อันนี้คนแค่แค่เก้าสิบสี่ปีเกือบร้อยปีแล้วกยนะ็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่เห็นไหมตายังมีอยู่นะฮะถึงพระผ่านการใช้นะฮะจมูกหายส่วนที่เด่นที่สุดสูงที่สุดจะหายนะอันนี้พระผ่านการใช้นะฮะ มีรอยตะไบแทงด้วยฮะเห็นไหมเนี่ยนี่ธรรมาชาติของพระหล่อนะฮะพระหล่อโบราณนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ฮะหล่อเพื่อเพื่อสร้างเอาเงินไปสร้างโบสถ์นะฮะสองสี่เจ็ดศูนย์แล้วจำหน่ายสองสี่แปดศูนย์นะฮะเนี่ยเนี่ยสร้างสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยบางตำราบอกสองสี่แปดศูนย์นะครับ,รรบ,รรบประมาณนี้แหละครับจะอยู่ประมาณนี้แหละเห็นไหม หลังจากพวกที่ผมดูสังเกตดูตรงเอวจะแอนเอนนิดนึงนะฮะจะแอนเอนนิดนึงนะฮะเนี่ยเนี่ยนี่คือธรรมชาติของพระหล่อโบ,บราณน,นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือรอยธรรมชาติของพระหล่อโบ,บราณเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติพระหล่อโบ,บราณก็จะมีทั้งหลงพองเงินหลงพองเดิมนะฮะแต่นี้อันเนื้อเนี่ยโลหะเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะไม่แตกต่างก,กันมากแต่ถ้าห่างกันเยอะปุ๊บเนี่ยไม่ถึงเนื้อไม่ถึงปุ๊บเนี่ย กระแสโลหะก,ก็จะไม่ถึงไปด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเข้ากล้องดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้เข้ากล้องให้ดูนะครับเข้ากล้องให้ดูทั้งคู่เลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอึบ้บอยห้ดูในคอมด้วยขออนุญาตนะครับอึบอึบขออนุญาตนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะเดี๋ยวปิดไฟให้ขออนุญาตนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่าปิดไฟโฟก,กัสอ่าขอนุญาตนะครับนี่ผมจะดูทางเชิงกายภาพนะครับกล้องพันเอ็กดูซิว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โล,โลหะถึงไหมครับทางชักไยภาพโลหะถึงไหมเห็นไหมครับอา้าวญาตินะอา้าวหายไปไหนอ่าโอเคมาละกลับมาละเห็นไหมครับเนี่ยคือความอันนี้คือรอยตามมุ้งต่างๆแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับ ของพระหล่อบโบราณนี่ผมมองเพ่เงินเข้านะฮะเข้ากล้องก่อนพันเอลองขยายพันเอดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะให้ดูความเป็นธรรมชาติของพระหล่อบโบราณเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็เนไฮะเห็นไหมฮะขออนุญาตนะครับอาจจะเล็งไปไมั้งเดี๋ยวนะ จะเลงไปนะครับแสงก็จะเลงไปเดี๋ยวนะจะเบินแสงก็จะเบิน,บนอ่าเนี่ยฮะโลหะที่เป็นธรรมชาติเออแปลกและดับเนาะเดี๋ยวนะครับทไมกล้องดับตลอดเลยนะครับ ริเฟก์ปะเพื่อนๆจะตาลายไหมเนี่ยอืมตาตาลายกันไหมเนาะมันแสงมันเข้าอ่ะไม่ดีเลยแตงมันเข้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความเป็นธรรมชาตินี่ยะทั้งสององค์นะฮะ โอ้ไม่ดีโอเคปิดเลยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ละโอเคมาอุ๊บนะดูใกล้ๆเลยดีกว่าไม่ได้เรื่องเลยราวแล้วเดี๋ยวจะขยี้ให้นานหน่อยคลิปนี้อ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยสององค์จะมีเหมือนกัน ลอยมุ้งคาบขี้เบ้าต่างๆนะครับนี่ลอยลอยเชิงช่างแทงตะใบนะครับแต่งตะใบนะครับนี่ครับนี่มีตะใบแต่งนิดหน่อยส่วนที่ไม่สวยนะครับนะครับฐานเตี้ยนะฮะผ,ผ่านการใช้ฮะ ถ้าอย่างนี้จะหาน้อยนะที่จะมีรอยเลียมๆหลบอย่างเงี้ยจะหาได้น้อยนะครับนะครับวัดตไบสิบสี่าานาทีละฐานสูงฐานสูงเป็นไงบ้างเห็นไหมเชิงช่างมีเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยโทษนะครับนะธรรมชาติของพระหล่อมีเหมือนกันเห็นไหมครับโทษนะครับเห็นไหมเนี่ยผิว ผิวเนื้อโลหะเห็นไหมครับแคบไปไหมอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับผิวเนื้อโลหะเห็นไหมผิวผิวไฟรอยตามุง้งไหมครับเห็นไหมที่สังคาติฮะเพื่อนๆลองดูดีๆนะฮะตรงสังคารตีหไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะเห็นไหมครับรอยสังคาตินะฮะมีรอยมุ้งเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเขาย้านจะีมองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวนี้เห็นไหมเห็นไหมรอยมุ้งไหมเห็นไหมปรับแสงหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเกิดรอยตามุงเห็นไหมครับมาเห็นชัดไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับขี้เบ้าเนี่ยคือธรรมชาติของพระหล่อนะฮะต้องมีรอยมุ้งเห็นไหม องส่วนก็จะเป็นเกตกรดีเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวขยายนิดนึงขยายเพิ่มอีนิดนึง,นนงนแคบไปนะครับเห็นไหมครับนเนโลหะเกือบร้อยปีแล้วฮนะเก้าสิบสี่ปีแล้วนะฮะเนโลหะมีความเก่าละเก่าธรรมชาติละเนี่ยพระหล่อโบ,บราณจะเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจําพิมพ์ให้ได้นะครับพิมพ์ของพระนะครับจําพิมพ์พระให้ได้นะครับที่เหลือคือดูความเป็นธรรมชาติของหลอ่อ ของพระหลอ่อฮะแต่เราต้องเข้าใจพระหลอดูอะไรบ้างนะครับผมบอกไปหล,หลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็ไปย้อนดูนะธรรมชาติพระหล่อมีอะไรบ้างนะครับน,ะเ,นเพื่อนๆลองไปดูนะครับอสององค์นี้นอกจากจบที่เนื้อเนื้อความหล่อแล้วจบที่จานนะจานจานองพระจบเลยนี่ลายลายเซนพ์ว่าเดิมซิกเนเจอร์ท่านของเดิมนะดั้งเดิม ฟุตซอนเนี่ยทันเซ็นไว้เนี่ยฟุตซอนจบอย่างนี้จบถือว่าโชคดีอันเนี้ยใช่ไหมฐานเตี้ยถือว่าโชคดีมีลายฟุตซอนของท่านนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแต่นี้ดูงพ่อเงินบ้างนะครับโทษนะครับผิวพ่อเงินบ้างอ่พาพ่อเงินจะแก่กว่าร้อยสิบสามปีห่างประมาณสักสิบเก้าปีนะฮะแต่นี้ก็ลักษณะของพระหล่อบโบราณเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมเคยให้ดูแล้วเนาะพเพื่อนๆดูแล้วนะฮะ อันนี้ดูตรงไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเกจครับคาบเศษดินที่ที่พอกหุ่นเทียนนะฮะเนี่ยเราหลุดร่อนมาเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมแล้วก็ค,บคาคบคีบอ่คาบคาร์บอนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันที่หลุดมาก้อนกวดก้อนทรายนะฮะบางพื้นที่บางแห่งก็ยังมีฝังอยู่นะฮะก้อนกวดก้อนทรายฝังอยู่นะฮะคลิปนี้จะยาวหน่อย17นาทีแล้วนะฮะนี่เพราะว่าเงพือ่อนผมให้เห็นเเลยฮนะร้อยสิบสามปีกับ กับ94ปีหลวงพ่อเดิมนะหลอ่อโบราณเหมือนกันอันนี้จบที่ไหนองค์นี้จบที่ที่ลอยตะใบเห็นไ,ไหมลอยตะใบได้โลหะได้เห็นไ,ไหมครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่จานได้เห็นไ,ไหมนอกจากเนื้อโลหะพระเก่าจริงๆนะถ้าถึงยุคจริงนะโลหะจะได้เหมือนกันนะฮะเห็นไ,ไหมแล้วลอยจานเห็นไ,ไหมลอยจานโทษนะครับลอยจานเห็นไหมฟุตซ้อนเห็นไ,ไหมแล้วก็อันนี้พวกเงินเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม รอยตะไบใช่ไหลวงพ่อของพ่อเงินในรอยตะไบไหมเงาใช่ะหมจบที่รอยตะไบเลยไหมยเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยเจอเจอสมมติเราเจอจับมาปุ๊บเจอจอยรอยรอยจานหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้อ่ารู้เลยพระหล่อโบราณใช่ไหมเจอรอยจานอย่างนี้เจออ่าเจออ่ารอยตะไบแบบนี้อ่าเพื่อนเพื่อนเก็บมาก่อนนะครับนะครับอ่าเขาเรียกส่องก่อนส่องมาก่อนเลยรีบหยิบมาก่อนเลยครับแล้วก็ดูอื่นๆดูความเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณ ในเมื่อดูเชิงเชิงช่างได้แล้วตอนนี้ดูเชิงเชิงพระหล่อบโบราณลักษณะการหล่อบโบราณมีอย่งไรบ้างเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติของพระหล่อบโบราณมีไหมผิวไฟมีไหมเนี่ยแล้วก,ก็กระดีมีไหมแล้วก็อะไรอีกตามุ้งมีไหมเห็นไหมมีไหมเนี่ยเราดูพวกเงินก็นเหมือนกันมีไหมเพวกเงินครับคาร์บอนไอ้คาร์บ,บอนมีไหม คือพระปัม๊มอย่างดูก่อนพระปั๊มกับพระหล่อจะไม่เหมือนกันพระปัม๊มพระปั๊มจะไม่มีคาร์บอนนะฮะไม่ได้ผ่านไฟผิวไฟจะไม่มีแต่พระหล่อเนี่ยยังไงก็ต้องมีผิวไฟมีคาร์บอนนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งสององค์เนี่ยจะเหมือนกันจะมีคาบร์บอนเหมือนกันใช่ไหมครับคาร์บอนจากขาวกลายเป็นดำนะฮะรอดนานไปเป็นดําแต่บางองค์ก็ยังมีจางอยู่ถึงไม่ดําสนิทนะฮะแต่ก็ยังมีเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณเห็นไหมพอเงินก็เดิม นะะะฮฮอายุใกล้ๆกันอีกองคร้อยกว่าปีละร้อยสิบสาปีองค์เก้าสิบสี่ปีเห็นไหมแต่ความเป็นธรรมชาติได้ทั้งคู่เข้ากล้องจะเห็นเลยฮะเห็นพวกรอยตามุ้งชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีรอยตามุ้งเนี่ยเนี่เพราะเงินไม่มีแต่เพราะเงินเนี่ยชัดความเป็นธรรมชาติหลอกโบราณชัดเนี่ยเนี่ยรอยตะไบชัดจบเลยแต่องค์ก็เดิมเนี่ยจบ จบด้วยรอยจานหรือฟุตซอสนะครับโอเคเดี๋ยวยาวไปวันนี้19บเกทีโอ้โหเกือบ20่สนาทีเลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะครับสำหรับการดูหล,ล่อโบราณหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเงินเทียบนะอีกคงขออนุญาตนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเห็นไหมน,นี่ธรรมชาติอันนี้พิมพ์คิทตาอะพิมพ์นิยมเท่ที่เมื่อกี้พิมพ์คิตาเนี่ยเทียบกันนะฮะอนี่ฐานฐานเตี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อจะใกล้ๆกันวันนั้นใกล้ๆกันเพราะพระอายุห่างกันได้มากเนี่ยสิบเก้าปีเนี่ยเนี่ยสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ความเป็นธรรมชาติความพระหล่อโบราณเนี่ยเนี่ยต้องมีใช่ไหมเนะี่ยเก็ดกระดีเนี่ยเนื้อโลหะเห็นไหมฮะผิวไฟต้องมีใช่ไหมผิวไฟก็ต้องมีเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เคยมาให้ดูทีไหมเนี่ยเนี่ยความเป็นธรรมชาติก้อนกวด,ด,ดก้อนทรายหลุดบางบางองค์ไอ้บางบางจุดก้อนกวดก้อนทรายยังฝังอยู่เลยฮะเห็นไหมเนี่ยผิวไฟเห็นไหมฮะคาบมูลงัวยยังมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตามซอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์นิยมเห็นไหม ตามซอกอ่างนี้ยังมีซอกมูลงัวที่ฟอกคุณเทียนอยู่ไหมเห็นไหมที่โคดเป็นไงบ้างรอยตะใบเห็นไหมรอยตะใบความคมหายไปละอันนี้จานจบที่จานเพราะเดิมฐานเตีย้ยของนี้จบที่จานเห็นไหมเนี่ยจบเลยฟุตซอฟุตซอซอ,อันเดียวก็เลยเห็นไหมเห็นไหมปกติที่บอกอ่ะฐานเตี้ยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจานแต่นี้มีถือว่าโชคดีอย่างเงี้ยมีปุ๊บเนี่ยเราเทียบได้เลยเป็นความโชคดีของเราเนี่ยจานตัวเดียวกันเห็นไหม จานตัวเดียวกันเป็นไหมเนี่ยจบเลยเนี่ยรอยังสือตัวนังสือเนี่ยร่องการเขียนเหมือนกันเนี่ยพรเดิมจบนะอย่างเงี้ยจบจบจริงๆโอเคคลิปนี้อาจจะหลายอย่างไปหน่อยนานด้วย21นาทีแล้วก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทำทุกอย่างเพื่อ ให้เพื่อนๆได้เข้าใจไปด้วยนะครับทําเพื่อท, in, ทุกอย่างให้เข้าใจไปด้วยอาจจะนานหน่อยแต่ว่าอยากทุกคนดูและเข้าใจมีความสุขนะครับมีความสุขดูพระสองพระมีความสุขไปด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกคนดูพระเป็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นรายชให้ผมนะครับ <S <S รใใขอบคุณทุกท่านมากๆวันนี้ก็จบแค่นี้ระหว่างพ่อเงินพ่อเดิมนะครับถ้ามีอะไรขาดตัวพ่องที่ยังเพื่อนๆยังไม่เข้าใจชัดเจนก็ ส่งมาให้ผมดูได้นะครับส่งให้ดูได้นะครับเอออีกนิดนึงก่อนจะจากกันยีิบสองนาทีแล้วพ่อเดิมเนี่ยรุ่นสุดท้ายมีนะมีมีเดี๋ยวให้ดูรุ่นสุดท้ายของท่านนิดนึงนะฮะรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้างนะครับรุ่นสุดท้ายขออนุญาตนะครับให้ดูรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้างไว้นะครับจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้โทษนะครับในไอแพดแล้วกันขออนุญาตนะครับเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นรุ่นท่านสร้างรุ่นสุดท้ายนะครับนะครับ ท่านสร้างรุ่นสุดท้ายรุน่นนี้นะครับเนี่ยรุ่นสุดท้ายเลยก่อนที่ท่านมรดภาพก่อนที่ท่านจะมรดภาพหนึ่งปีทนะ่านสร้างรุ่นนี้ไว้นะครับนะครับรุ่นนี้ชื่อว่าเอ่อรุ่นนี้ชื่อว่าเอ้ยโทษทีสร้างสร้างเป,ป,ป็นรุ่นท้ายรุ่นลอยองค์ชื่อเออ่ปีประมาณปี2493นะฮะประมาณปี2493ี่เถือเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับถือเป็นรุ่นสุดท้ายของของท่านสร้างก่อนมรดภาพหนึ่งปีนะฮะอา่า สร้างเพื่อบุรุณะอุโบสถวัดอินทารามอำเภอพราคีรีนครสวรรค์นะฮะนะครับแล้วรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นผงศิลปุกเสกอุพอ่อพ่อเดินปุกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับโอเคจบสมบูรณ์นะครับ,บ,บ,รบก็แค่นี้แหละครับวันนี้ยาวแล้วคลิปนี้ยาวมากฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านติ่ติดตามนะครับสวัสดีครับ